สวัสดีครับท่นผูมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์สินเด็กและการวาง,งกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจําวันพฤหัสที่2ี่กันยายนครับกับผมอาจารย์จิมจินานะสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่อ e ีฟิสคูลครับสถานการณ์นะครับของอินเด็กในบ้านเราวันนี้ก็เรียกได้ว่าอึมครึมพอสมควรนะครับนะก็สลับบวกลบเขียวแดงนะครับนะ่ะทั้งวันเป็นแบบไซด์เวย์ออกข้างนะครับนะมีทั้งแบบ เขียโลบ้างเ i ียหายบ้างในวันนะครับนะแต่ก็อยู่ในกรอบที่ไม่ได้กว้างเกินไปนักนะครับนะแนวต้านเดิมเมื่อวานที่ลองให้ไว้ครับ1,620ถึง1น2 5ครับจะเป็นจุดเปลี่ยนแนวคิดนะครับหรือมีการเบรกเส้นดาวเทไลน์นั่นเองนะครับหรือพูดง,ง่ายคืออิทธิพลของภาพขาลงจะจบลงนะครับนะพูดง,ง่ายกา็จะจบการพักฐานนั่นแหละแต่ว่าเขาเรียกในการจบการพักฐานเนี่ยมันก็จะมี2องเลเวลนะครับก็คือฟอร์มตัวเป็นภาพขาขึ้นก่อนเลยหรืออาจจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับไปเรื่่วา 1620-1625จะเป็นทริกเกอร์แรกของการประเมินว่าตลาดจะจบการพักฐานได้วันนี้ตลาดก็เหวี่ยงขึ้นมาบริเวณน,นี้นะครับแล้วก็จบไปใกล้ๆบริเวณน,นี้แหละนะครับทั้งหลายทั้งปวงครับวันศุกร์ตลาดบ้านเราจะหยุดเนาะเราจะหยุดกัน3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับงั้นก็เดี๋ยวนี้คงเป็นเนื้อหาที่เราต้องมาคุยกันว่าเฮ้ยาการเข้ามาซื้อคืนในรอบนี้เราควรจะซื้อคืนเก็บ นะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับหลังจากที่เราชช่าลักเก้นพอร์ตมาสำเร็จนะค่าควรค่ากับการเก็บเท่าไหร่ดีนะครับเพื่อจะข้าม3วันไปประมาณนี้แล้วกัน, mm hmm. แ,กนแนวคิดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในเซสชั hmm. ่นตรงนี้ไปพร้อมๆกันละกันนะครับก็เริ่มต้นครับจากการจากรางวัลที่486นะครับ mm hmm. คุณสุพนัทจากอำเภอนาม่อม จังหวัดสงขลานะครับก็เลือกมา2เล่มครับ beginner guide to gardening นะครับคู่มือทำสวนฉบับเริ่มต้นแล้วก็อีกเล่มก็คือเตร,รียมสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์นะครับเล่ม1นนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณสุพนัทนะที่เลือกมา2เล่มนี้นะครับส่วนใครเล่นเลขที่487488ก็สามารถร่วมเล่นเกมทายทายคลิปของวันนี้ได้นะก็เหมือนเดิมครับกิดว่าเช่าห้าร้อยบาทเล่นหนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้แนวไหนก็ได้ครับจัดส่งตรงให้ทันทีถึงบ้านนะครับก็ขอความแสดงความยินดีกับคุณ สุพนัทอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะอ่ะโอเคครับผมมาดูใน4ผู้เล่นของบ้านเราครับกองทุนป๊อปเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับอ่าก็ช่วงนี้นะครับนะเอ็มเอ็มสกอร์ก็เรียกว่าฝั่งกองทุนก็เรียกว่าตีตื้นขึ้นมาทีเดียวเชียวนะครับนะหลังจากที่พราวๆไปพักหนึ่งนะครับนะช่วงสัปดาห์เนี้ยนะครับนะถึงปลายปลาย,ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเริ่มเขาเริ่มคัมแบ็กแล้วนะครับเริ่มกลับมาสังเกตว่าสกอร์ค่อนข้างที่จะสูงนะครับในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีผลของกาารทํ ราคาในช่วงนี้เลยนะครับคุณเห็นว่าเซตนะครับนะไซเวลดีเวียงลงหนักครับนะแล้วดึงกลับขึ้นหนักนะก็เป็นสไตล์ของเขาเลยนะครับเล่นแรงนะครับเล่นแรงลงแรงจบเร็วสุดท้ายอยู่ที่เดิมประมาณน,นี้ไม่ได้ไปไหนอะไรเท่าไหร่อย่างไงนักนะก็เรียกว่ากลับมาครองความโหดแล้วกันเวลากลองทุนเล่นประมาณนี้นะอ่ะมีทั้งขึ้นทั้งลงนะครับเสร็จสับเลยนะครับไม่ไม่ไม ไม่ปล่อยโอกาสเท่าไหรนะ่นักไม่เหมือนต่างชาติที่เวลาเขาเล่นเป็นเทรนด์นะครับนะเขาจะลงก็ลงยาวๆขึ้นก็ขึ้นยาวๆนะครับนะไม่ค่อยมาแบบว่าอัดกันวันต่อวันน้อยที่เห็นต่างชาติทําแบบนี้นะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันงั้นตลาดบ้านเราช่วงนี้ก็อาจจะผันผวนสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้ายังไม่เกิน1 6 2 0งหกสก็ยังไม่ต้องประเมินว่าจบจบภาพของขาลงประมาณนี้แล้วกันเนี่ยก็ให้ไว้แต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เอามาเขียนซ้ำนะครับในช่วงเช้านะครับนะก็เหมือนเดิม เราชอรเกนพอร์ตกันมานะครับค่อนข้างที่จะได้ราคาค่อนข้างดีนะครับนะแล้วก็ชอร์จเกนพอร์ตกันมาสักพักนึงแล้วนะครับนะ่ะรวมๆจะ3วีคแล้วนะช่วงเทศกาลก็อีดนตรีจําได้ไหมทยอยขายกันมานะครับนะก็เกฑ์ซื้อคืนก็ซื้อคืนบ้างแล้วนะครับนะ่แต่ก็ให้ไว้แหละสาคัญว่า50%แรกก็ซื้อตอนซื้อตอนที่ราคามันไหลหลุดไปพันหก็เริ่มทยอยซื้อคืนได้นะครับสุดท้ายแล้วแต่นะคุณเมนโดนเลยไม่ต้องไม่่้ออมาามวเเไรลหนูมมหกนนะก็ป็ป หลุดพันหก็เป็นเกณฑ์แรกของการทยอยซื้อคืนส่วน50% 50%ที่เหลือเริ่มประเมินตอน1ครับจบพักฐานหรือนะครับจะเข้าสู่ภาพขาขึ้นรอบใหม่สองเกณฑ์นี้เดี๋ยวค่อยรอติดตามแล้วกันนะครับนะแต่ว่า เกณฑ์จบพักฐานเนี่ยพอจะรู้และว่าห6 2่งหก่เนี่ยเป็นเกณฑ์ประเมินจบพักฐานได้นะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ส่วนเกณฑ์ยืนยันเป็นภาพขาขึ้นก็เดี๋ยวรออีกรอบแล้วกันนะอ่ะโอ้เรียกว่าถ้าจะกลับมาเป็นขาขึ้นรอบนี้เลยนะก็ถึงต้องถือว่ากองทุนนี่ใจกล้าพอสมควรนะอ่าทุบปุ๊บกระชากกลับเป็นขาขึ้นเลยนี่ก็โหดไปสักนิดหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้นะครับนะแนวเส้นแดงนี้ให้ไว้นะครับนะแนวประเมินของการว่าจะจบรอบภาพขาลงอ่ะนะครับนะตัวเนี้ยนะครับนะ ก็เหวี่ยงขึ้นมาชนใกล้ๆบริเวณนี้นะครับประมาณสักหนึ่งหกสองห้าโดยประมาณเนาอะอ,อ่ะก็ไม่ได้ไปไหนทั้งวันจริงวิ่งในกรอบเลยนะเห็นไหมทั้งวันวิ่งในกรอบเนี้ยดึ้งตึงตึง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 มาเบรกหน่อยหนึ่งตอนท้ายนะครับนะอ่ะโอเคนะครับส่วนโรบอทของเรานะครับนะเพอร์แมนวันนี้โดยรวมๆนะครับนะก็ไม่ค่อยได้ออกไม้กันเท่าไหร่นะเออดูดีๆก็ 1>, 1 2 3 4 5มี5้ามีตัวที่ไม่ได้ออกไม้เลยนะครับอยู่เฉยมากครับนะแล้วมีอยู่3ตัวที่กำไรลดลงแล้วก็ระบบมือกำไรดีขึ้นนะครับนะเพระิร์แมนปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้นะครับนะก็มีระบบเดียวเลยที่เอาชนะได้ในวันนี้นะที่เหลือนี่ก็ ขาดทุนถึงขั้นอยู่ที่เดิมนะครับนะประมาณนี้นะครับใครสนใจอยากจะเข้ามารับอาร์เรสซิกแนลพวกนี้นะครับนะส่งสัญญาณเรียลไทม์เข้ามือถือเลยนะครับโรบอทพวกนี้แอคชั่นฝั่งไหนนะครับน่ะแอคชั่นลองก็บอกว่าลองแอคชั่นเขาก็บอกว่าช็อตนะครับนะบอกด้วยว่าช็อตลองข้างไหนบอกด้วยว่าช็อตลองด้วยสัดส่วนเท่าไหร่นะครับบอกหมดทุกสิ่งอย่างงั้นก็เปิดหน้าไพ่ชนกันตรงๆแบบนี้นะครับงั้นใครสนใจเข้ามารับข้อมูลนะครับก็เข้ามารับอาร์เรสซิกแนลนะครับนะก็สามารถสแกนนะครับมี2สเต็ป ที่คุณจะต้องทำนะครับนะตรงนี้เลยนะครับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนะครับนะแนะนำว่าดูให้จบก่อนทั้งสองสเต็ปนะครับแล้วค่อยทำตามไปนะครับทำบนมือถือนะครับนะก็ follow signal ลคนนี้ได้เลยนะครับก็จะมีเหรียญนะครับให้ฟอ l โล่ฟรีได้ดับหนึ่งนะครับนะก็ลองเข้าไปศึกษาดูสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนี้แล้วกันนะครับหรือแอดไปหรือเข้าไปที่ w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  ์ไวฟ์เวิร์ t ช็อปเด็ปก็ได้เหมือนกันนะครับก็เข้าไปดูเพลย์แมนโดยรวมๆได้นะครับโดยที่ ข้อมูลถ้าเกิดเข้าด้านล่างอาจจะดีเลย์หน่อยนะครับนะถ้าเกิดใครจะดูตรงเส้นอยงนี้ก็จะดีเลย์ประมาณสัก15นาทีแต่ถ้าเกิดคุณ follow ตามสเต็ปนี้ก็คือสัญญาณส่งให้แบบเรียลไทมเลยนะครับนะแล้วใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาก็สามารถเอาโรบอทพวกเนี้ นะครับเข้ามาลันนะครับในพอร์ตได้เลยนะครับนะก็ยิงอัตโนมัติได้นะครับอย่างที่ผมพูดมาหลายต่อหลายเทปแล้วว่าพยายามคัดรบอทหลายๆตัวเข้ามาในพอร์ตเรานะครับเพราะว่ารบอทแต่ละตัวมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับบางตัวชนะตอนเทรนบางตัวชนะตอนไซด์เวย์นะครับแต่ว่าภาพรวมๆระยะยาวๆเนี่ยจะกําไรนะครับงั้นก็ถ้าเรามีรบอทที่เก่งทั้งฝั่งเทรนทั้งฝั่งไซด์เวย์อยู่ในพอร์ตเราเนี่ยพอร์ตเราก็จะเสถียรหน่อยนะครับไม่หวูอหวามากเกินไปนักนะครับนะดอดาวก็จะลดลงเพราะตอนจังหวะที่มันจะมีกาาารเเปปลลีี่่ยยนนนห้้ขง นะครับกำไรบางตัวจะลดลงแต่กำไรบางตัวจะดันกลับขึ้นมาให้นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันสล้วกับการใช้ตรงนี้นะครับนะลองเข้าไปสแกนดูตรงนี้นะครับอ่ะส่วนระบบมือของเราวันนี้นะครับก็พลาดไปรอบหนึ่งนะครับนะพลาดไป1นรอบนะก็เกือบจะถึง5จุดนะครับนะก็เพื่อแม้เรวัดกัน5จุดนะครับแต่ในการเล่นจริงนะครับนะก็คุณอาจจะเล่นนะครับหรือคุณอาจจะออกกร คุณอาจจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะอ่าหรือคุณอาจจะออกก่อน5จุดก็ได้แล้วสุดท้ายแล้วแต่คุณนะครับนะก็อันนี้เป็นเป็นสไตล์การเล่นแต่ละคนเลยนะแต่ว่าเราจะมาร์กเพิ่มมันไว้ที่5จุดนะครับสิ่งที่เรียกว่าเอ่อเบนช์บาร์สิ่งที่เรียกว่ารอบนั้นเราถูกถ้าเกิดต่ากว่า5้าเราก็ถือว่าไม่ถูกประมาณนี้แล้วกันนะครับนะอันนี้ก็ได้ขึ้นมาสัก4.8แต่ว่าก็ไม่ถึง5จุดแล้วก็มาร์กเป็นสีแดงเอาไว้น,นี่คือระบบมือนะอ่าก็เหมือนเดิมครับก็ระบบสั่งลองหร,รือ เล่นลองมากเล่นลองน้อยหรือไม่เล่นลองก็ได้นะแต่ห้ามเล่นช็อตอ่าประมาณนี้แล้วกันนะเหมือนกันถ้าระบบสั่งช็อตคุณจะเล่นช็อตมากเล่นช็อตน้อยไม่เล่นเลยก็ได้แต่ห้ามเล่นลองอ่ะนี่คือคอนเซปต์ของระบบนี้ก็คือไม่สวนไม่สวนระบบแต่คุณจะเล่นหรือไม่เล่นนะสุดแท้แล้วแต่คุณละกันนะครับประมาณนี้นะถ้าเกิดใครอยากรู้เล่นไม่เล่นยังไงก็ไป Follow ตัวนี้เพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวแอคชั่นนะครับนะมันก็มันจะเลือกเล่นไม่เล่นนะถ้าก็ลองดูแล้วกันนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะก็ไกด์ไปเยอะแล้วนนะะะครับอ ส่วนตัวนี้เป็นระบบวีม c ชชินนะครับวีมัช i n นก็จะช่วยนะครับในการแก้พอร์ตนะครับนะให้กับเรานะครับนะให้เราแอคชั่นได้ง่ายขึ้นนะครับคุณก็โฟกัสไปเพียงแค่คุณจะเล่นฝั่งลองหรือเล่นฝั่งช็อตแค่นั้นพอนะครับที่เหลือให้วีม c ชีินจัดการหมดนะครับนะก็ไม่ว่าจะเล่นในสัดส่วนเท่าไรนะครับแก้พอร์ตอย่างไรนะครับนะก็วีมัชินจัดการที่เหลือให้นะครับลองเข้าไปสแกนดูฟีเจอร์ต่างๆ นะครับวิดีโอกันใช้งานก็มีให้หมดแล้วนะครับลองกดตรงนี้ไปหรือพิมพ์คาว่า bit l y s l a s all machine ได้เหมือนกันมีฟีเจอร์เรียงให้ดูแต่ละอันเลยนะครับก็ไปกดไล่ปุ่มดูว่าแต่ละปุ่มทํางานยังไงกดแล้วจะได้ผลลัพธ์อะไรออกมานะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ B machine เนอะอันนี้ก็เป็น wave f i b นะครับก็อดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับ wave f i b ก็ตัวที่เป็น indicator เนี่ยมีแล้วนะครับทำเสร็จแล้วสอนแล้วนะครับเข้าไปกดดูได้นะครับแต่ตัวที่จะออกมาเป็นตัวเสริม นะครับที่เป็นตัวในการแอคชั่นลองแอคชั่นชดแอคชั่นลองชดอัตโนมัติตามลูกบอลสีต่างๆของเวฟนะครับนะก็ใกล้จะออกมาแล้วนะครับนะตอนนี้ผมกําลังทดสอบอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าผ่านถ้าอนุมัติผ่านแล้วก็เดี๋ยวขออนุมัติขึ้นใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้นะ,ะก็เตรียมตัวแล้วคนลงเวฟไฟโบเนี่ยก็ดีคือเราจะมีเคสสตัรดีในการนะับเวฟให้ด้วยในแต่ละสัปดาห์นะครับก็เรียกว่ายกเคสเวฟมาไล่กันแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดขึ้นหรือใช้ เวฟไฟบได้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นในการนับเวฟนะครับนะตัวนี้นะก็พกลูกบอลตัวนี้มันอัตโนมัติให้เลยนะไม่ต้องมานับเองนะครับมันเกิดขึ้นมาให้เองเลยอันนี้ก็เป็นเทรนบาร์นะครับเทรนบาร์ก็ช่วยในการประเมินนะครับนะดูจุดรีวอร์ซอลสัญญาณกลับตัวต่างๆนะครับสำหรับตัวเทรนบาร์ตัวนี้นะอ่าหาลรีวอร์ดได้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยแหละนะครับอีกอันก็เป็น r s i Plu s ไไว้ดูรอบกว้างๆของสินทรัพย์นะครับตัวนี้นะอ่า อันนี้ก็เป็น t d s e q u e n t i a l นะครับเอาไว้หาสัญญาณรีอว่าซ่อมผสมเทรนด์ได้นะครับสำหรับ t d s e q u e n t i a l นะครับอันนี้ก็เป็น smart fibonacci a a c t i o n long action short นะครับตามแนวรับแนวต้านต่างๆในกรอบของ fibonacci นะครับนะโอเคก็เรียกว่ามีา product มี indicator มีแพลตฟอร์มไม่ใช้งานค่อนข้างจะหลากหลายนะครับใครสนใจใช้งานที่ผมได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สามารถ สแกน QR code ตรงนี้นะครับหรือเปิดพอร์ตเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันก็ไปที่ w w w o p e n a c c o u n t t r a d e ได้เหมือนกันนะครับน่ะก็ผมเองเรียกว่ามีพัฒนาเซอร์วิสให้ทุกคนได้ใช้อยู่เรื่อยๆเลยแหละนะครับน่ะไม่หยุดหย่อนเลยนะครับนะก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของเดิมมีอยู่แล้วก็อันไหนดีนะครับนะก็ยังเก็บไว้นะมีอันไหนที่ไม่ใช้ไหมก็อ่ยังไม่มีนะครับนะก็มียังใช้ทุกอันนะครับนะแต่บางอันก็เพิ่มและอาจจะดรอปลงนะครับอย่างเช่นพวกกรอบไฟโบช่วงเช้้้าออัน,นีก็ตงยมรบ นะครับช่วงหลังเพิ่มมนก็ดรอปลงไปเยอะเหมือนกันในตัวนี้นะแต่ว่าก็คนหลายคนยังชื่นชอบมันก็ยังชื่นชอบนะครับเอาไว้หาจุดกลับตัวในระหว่างวันได้นะครับประมาณนี้นะครับก็เรียกว่ามีมีระบบดิีใช้งานค่อนข้างเยอะดีกว่านะครับที่ที่เล่ามาเมื่อกี้ก่อนหน้านะครับใครสนใจใช้งานก็นี่เลยเปิดพอร์ตเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันผมเองก็เป็น IBA เลขที่ A 0 0 5 9นะครัสบานะสามารถที่จะแนะนำลงทุนก็มาเปิดพอร์ตได้นะครับตอนนี้ก็มี e y o n d k t b s t แล้วก็ RHB ทั้ง3ที่นี่ก็สวิตเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนฟรีนะครับนะมี alert signal ให้ใช้งานนะครับมีตัวแพลตฟอร์มมีเดียใช้นะครับนะเหมือนกันหมดเลยนะครับสวิตทุกอย่างนะแต่ต่างกันเพียงแค่ว่า KDBST ตอนนี้เจ้าเดียวเลยนะครับที่มี MT4 นะครับแล้วก็อนาคตอันใกล้นะครับจะมี MT5 ที่เอาไว้ใช้ในการดูเกี่ยวกับหุ้นขึ้นมานั้นต่อไปก็จะเป็นโรบอทในฝั่งหุ้นบ้างแหละนะครับก็จะสนุกสนานเลยนะครับคนเล่น คุณก็น่าจะยิ้มแย้มกันไปเพราะว่าสูตรสแกนนะครับนะ่ะมีมาให้เพียบเลยนะครับสแกนในเชิงเทคนิคแล้วก็ยิงอัตโนมติด้วยนะครับนะ่ะแล้วก็สแกนทั้งในตัวที่เป็นฟันดอรเมนทัลนะครับใครที่ชอบสายฟันดอรเมนทัลก็พลาดไม่ได้นะครับนะ่ะมีครบทุกอย่างทั้งฟันดอรเมนทัลเทคนิคเลยนะครับก็เตรียมใช้งานกันสำหรับตัวนี้นะก็รีบเปิดพอร์ตเข้ามาเพื่อศึกษารอไว้ได้เลยนะครับนะ่ะเตรียมใช้เลยก็ประมาณสักสิ้นเดือนนี้นะครับนะ่ะหรือประมาณกลางเดือนหน้าแถวนี้กำลัง พยายามจะเอาขึ้นได้ทันอยู่นะครับนะก็เราอดใจแต่ขึ้นแน่นอนนะครับนะได้ใช้แน่สำหรับตัว MT5 นะครับโอเคนะครับนะก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะค่อนข้างเปิดพอร์ตมาค่อนข้างเยอะนะครับต่อวันก็หลาย10 Account เลยแล้วก็ต้องบอกกันว่าตอนนี้เนี่ยการเปิดแอคเคาท์มันง่ายขึ้นอีกคือมันเป็นแบบออนไลน์หมดแล้วนะคุณเปิดพอร์ตสำเร็จได้ภายในวันเดียวเลยนะครับแล้วก็ เรียกได้ว่าเอกสารไม่ต้องส่งแล้วนะครับสมัยก่อนส่งนั่นส่งนี่นะครับวุ่นวายหมดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องส่งเอกสารแล้วก็เปิดพอร์ตได้เลยเช่นเดียวกันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเอาส่วนใครอยากเรียนแบบจริงจังก็ไปที่นี่ครับเบอร์ Web Workshop in t h นะครับนะหรือโทร0649699415ก็ได้นะครับผมเองก็สอนทุกสิ่งอย่างเอาไว้ี่นี้แล้วกันใครอยากรู้ว่าผมสอนอะไรบ้างนะครับก็ลองเข้ามาดูที่นี่นะครับนะก็เรียกว่ามาเก็บความรู้ให้ครบแล้วกันสำหรับตัวนี้นะครับ โอเคนะครับวันนี้เป็นไงบ้างนะครับระบบแท่งเทียนนะครับนะยังคงมองลงนะครับนะระบบแท่งเทียนตัวนี้นะครับนะก็จะวิเคราะห์ตั้งแต่ตอนช่วงเช้านะครับก่อนตลาดจะเปิดนะก็วันนี้มองลงที่ทางลงไม่ใช่ครับวันนี้ขึ้นนะครับนะแล้วก็แนวะรับแนวะต้านเองเป็นยังไงบ้างครับได้ไหม <laughs> ไดนะ้ได้นะเออได้นะปิดดี1624นี่ไงทำหายสูงสุดที่16 2 3งนี่ไง ได้นะครับไม่เกิน1จุดก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับน่ะงั้นก็แนวรับแนวต้านวันนี้นะครับถูกแต่ว่าทิศท,ทางวันนี้ยังคงผิดแล้วก็ยังไม่สามารถทะลุปิดดีขึ้นไปได้นั่นแปลว่ามันยังคงมองลงอยู่นะ,ะระบบแท่งเทียนเนี่ยถ้าเกิดคุณจะกลับมาเป็นมองขึ้นเมื่อไหร่คุณต้องทะลุปิดดีขึ้นไปถ้ายังไม่เข้าเงื่อนไขทะลุปิดดีมันก็จะมองลงไปเรื่อยอย่างนี้แหละนะครับน่ะมันก็อ่าก็ยังโมเมนตัมไม่แรงพอที่จะให้มันกลับความคิดว่าเป็นมองขึ้นได้ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะ เคครับใครสนใจจะเข้ามารับข่าวสารทุกเช้าก็เข้ามาที่ t. me s l a s thai investor เติม s นะครับอย่าลืมสแกนเออหรือสแกน qr code ด้านซ้ายมือหรือขวามือในการเข้ากลุ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ก็ใช้์ด้วยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับนะก็แผนของเรานะครับนะเราบอกว่ายืนยันพักฐานแล้วนะครับนะแล้วก็แนวรับจะเริ่มแต่โอ้นี่ถึงแล้วถึงแล้วนะครับนะแล้วก็อันนี้นะครับยังลงมาไม่ถึงนะครับอันนี้ไม่ถึงนะแล้วก็ การหลุด1ัน0เป็นแนวแรกของการเริ่มทยอยซื้อคืนนะครับนะแล้วก็ซื้อไม่เกิน50%ของพอร์ตนะส่วน50%เหลือก็คือรอซื้อเมื่อภาพจบภาพขาลงอันนี้เราพอจะเริ่มรู้นะว่า1 6 2 0 1,625เนี่ยในจบภาพขาลงนะครับแล้วก็ยืนยัยยนภาพขาขึ้นรอบใหม่อันนี้เดี๋ยวรอเงือ่อนไขนี้ยังไม่มีนะครับนะส่วนเซตยืนเหนืออ่ะนี่ให้ไปแล้วเมื่อวานนะครับนะยังไม่สามารถทำได้อ่ะไปดูกราฟฟิเนนท์คอกันดีกว่าครับผมนะ ในฝั่งของฟิวเจอร์เองครับวันนี้นะครับต่างชาตินะครับช็อตอินเด็กฟิวเจอร์นะครับไป4,600คอนแทคมองลงนะครับกองทุนลองอินเด็กฟิวเจอร์ไปที่4,400คอนแทคมองขึ้นนะครับต่างประเทศเอ้ยทุกทีครับรายย่อยบ้านเราก็ลองอินเด็กฟิวเจอร์ที่200กว่าคอนแทคมองขึ้นเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นการงัดข้อกันระหว่างผู้เล่นรายใหญ่สถาบันกับต่างชาติเห็นต่างกันชัดเจนนะครับงั้นสองผู้เล่นนี้นะครับเริ่มมองไม่เหมือนกันหรือเสียงแตก โอเพนอินเทอร์เน็ตวันนี้ปรับตัวสูงขึ้นนั่นแปลว่า2ผู้เล่นรายใหญ่เสียงแตกจริงๆนะครับคนหนึ่งยังมองว่าไม่น่าขึ้นได้อีกคนหนึ่งมองว่าจะให้ขึ้นแล้วนะครับงั้นก็ตอนนี้นะครับฝั่งผู้กองนะครับพี่กองก็พยายามจะดันตลาดขึ้นมานะครับทั้งที่มันเป็นคนทุบลงมาในรอบนี้นะ,ะแต่ว่ากลัวกลัวลว่าเดี๋ยวรายย่อยจะซื้อได้ราคาต่าก็เลยรีบช้อนก่อนส่วนต่างชาติมองว่าการพักฐานรอบนี้ยังไม่น่าจะจบได้ง่ายๆนะครับก็เลยเล่นฝั่งชอ็อตแล้วก็ขายด้วยนะครับงั้นก็ตอนน สองข้างที่ยังเห็นต่างกันนะครับส่วนรยายย่อยก็ดูแล้วกันความผันผวนมันก็จะเยอะหน่อยนะครับนะงั้นตอนนี้พอต่างชาติกับอพอต่างชาติกับอกองทุนเห็นได้เหมือนกันก็อาจจะเห็นความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ในระหว่างวันนะครับนะระยายย่อยก็ลองดูแล้วกันใครเชียร์ข้างไหนอะไรยังไงนะอ่ะแต่ส่วนตัวเราไม่ซี้อเลยแล้วเราขายมาตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้เป็นเกมจังหวะรอซื้อขึ้นนั่นเองนะครับหลายคนก็อาจจะ มันการจะซื้อได้ราคาประมาณไหนก็สุดแท้แล้วแต่ยังไงก็ช็อตรเกนพอสําเร็จแล้วนะครับนะอาจะซื้อใครจะฝีมือดีได้ซื้อราคาต่ํากว่านี้หรือใครคิดว่าราคานี้ประมาณนี้โอเคแล้วก็สุดแท้แล้วแต่นะครับไม่ได้ไม่ได้มีนนยยออะไรนะครับสําหรับพวกเราเราไม่ได้หวังจะหาตําแหน่งที่ต่ําสุดอยู่แล้วนะครับอ่ะไปดูในตัวของในฝั่งเซ t ตอินเด็กแบบ4ี่ไทม์เฟรมบ้างครับ ในมุมของ4ี่ไทม์เฟรมนะครับนะในไทม์เฟรมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่ะเดือนนี้ย่อได้พักได้นะครับแล้วก็พักมาครึ่งหนึ่งของแท่งที่แล้วแล้วด้วยนะครับนะก็สัญญาณซน n ิเมนต์ทุกอย่างนะครับเป็นบวกตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับงั้นเดือนนี้การย่อลงมาเรามองว่าเป็นการย่อเพิ่มขึ้นต่อเพราะว่าสัญญาณแท่งนี้เป็นการเคลียร์สัญญาณนีก็ีฟออกหมดแล้วนะครับงั้นก็อันนี้นะครับคือการย่อเพิ่มขึ้นต่อนะก็เราก็ได้ช็อต against หรือคือขายมาก่อนแล้วก็ได้ซื้อนะครับในรอบนีี้้้นนนนะส่่่วตออองงบกพุปิด เราไม่ได้เทรดบันสุกนะครับตลาดบ้านเราหยุดผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับงั้นก็พอตรงนี้จบแท่งเทียนนรมาณน,นี้ผมถือว่าแท่งเทียนนรมาณน,นี้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณกลับตัวได้ถ้าพรุ่งนี้จบประมาณนี้นะหรือปิดบวกอย่างนี้นิดหน่อยนะครับไม่ไม่ปิดแดงลงมาแบบบืบลงมานี้นะถ้าปิดแดงลงมามากๆก็ไม่สวยแล้วนะครับจะไม่ใช่แฮมเมอร์ละแต่ถ้าปิดแดงนิดนึงหรือปิดบวกเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับจะสวยจะเป็นแฮมเมอร์ที่ค่อนข้างจะสวยงั้นก็ เป็นสัญญาณกลับตัวได้นะครับนั่นแปลว่าอะไรครับาราคาไหลลงมาเกิดรูปแบบกลับตัวงั้นก็คาดหวังการกลับตัวถ้าทําโลต่ําลงจะไหลลงแรงนะครับงั้นก็เอาโลเดิมเป็นจุดยุดจุดจุดที่เป็นจุดหมุนไว้ก็คือ1590งพันอาประมาณนี้แล้วกันนะครับงั้นก็ถ้าวันพฤหัสปิดบวกนิดหน่อยปิดลบนิดหน่อยนะครับนะก็นั่นแหละสัญญาณกลับตัวในวีคหน้าถ้าหลุด1น9 0ไหลลงแรงเลยประมาณนี้แล้วกันนะนี่คือทำเฟรมวีคนะครับ ทางเฟรมเดกเองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะขึ้นไปแล้วก็ลงมาทดสอบนะครับสามเส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางนะครับนะแล้วก็รับอยู่แล้วก็ดีดขึ้นมาได้นะในภาพของ30นาทีนะครับเราก็อยากจะเห็นการขึ้นมาปิดแก็บตรงนี้นะครับที่เคยเปิดเอาไว้นะครับนะปิดแบบ close นะครับปิดเลยปิดทะลุเลยนะครับน่ะปิดทะลุ1นึ่งอ่นองห้านะครับนะประมาณนี้นะครับ1625 นะครับปิดทะลุขึ้นไปได้นะครับแล้ว RSI เนี่ย overbought ด้วยก็คือนั่นแหละเข้าสู่ภาพขาขึ้นรอบใหม่นะครับนะก็หวังว่านะครับหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้น <c oughs> อ่าโอเคนะครับหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะเออใจร้ายเหลือเกินนะพี่กองเรานะทุบเปรี่ยงวันเดียวอีกวันดึงกลับเลยนะครับนะหลายคนยังซื้อไม่ทันเลยนะครับพี่เขาดึงกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะอารมณ์เหมือนวันอารมณ์เหมือนวันเนี้ยทุกคน วันที่ราคาลงมาที่16-20ครั้งแรกอะเนี่ยเนี่ยวันที่ราคา1 6ึ0งครั้งแรกนะลงปุ๊บเขาดึงกลับภยายในวันเดียวเลยแล้วก็ไซเวอ์อยู่ตั้งนานอันนี้ลงปุ๊บดึงกลับเลยเหมือนกันนะครับนะเรียกว่าความเขี้ยวนะครับระดับความเขี้ยวนะครับยังคลองอยู่นะงั้นผมเองก็ยังไม่อัปเดตอะไรมากจากตรงนี้นะอาจจะมีเขียนนิดหน่อยให้มันดูให้มันดูชัดอีกสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเซตยืนยันพักฐานนะครับนะ อืมโอเคนี่นะอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับอ่ะมันมีข้างบนมาละโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะหวังว่าอันนี้จะไม่ทะลุขึ้นไปนะ พราะว่าอะไรไหมถ้าทะลุวันพฤหัสดี้ได like ้โอ้โหโหดมากเลยโหดไปเมันหยุดสามวันนะครับมันหยุดตั้งสามวันนะครับนะใครจริงๆการซื้อมันก็ไม่ีปหาอะไรหรอกนะครับนะแต่ซื้อปุ๊บแล้วไอ้สามวันที่เหลือเนี่ยมันก็เปิดมาวันจันท์นี่คนอื่นเขาเละกันนี่โอนะครับนะก็เข้าใจได้ว่าการซื้อรอบเนี้ยหลายคนก็รู้แหละว่าเดี๋ยวมันต้องมีการคือฝั่งขึ้นคงได้เปรียบอะนะครับแต่เขาก็อยากจะลงไปซื้อต่ำๆกันเนี่ยเขาคิดว่าถึอว่าโอ้โหการหลุดพันหกปับเดี๋ยวได้ดึงกลับเน ใจร้ายเหลือเกินนะครับประมาณนี้นะ,ะถึงแม้ว่าเราจะช็อตอเก้นพอสำเร็จแต่เราก็สึกแหมอยากจะได้มากกว่าน,นี้นะ <laughs> ใช่ไหมเอออ่ะไปดูครับไปดูหุ้นที่มีการรีเควสกันบ้างดีก,กว่าครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับแล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคไม่ใช่สิอันนี้เป็นสำนักข่าวก่อนนะครับนะ,ะหุ้นฮอตแล้วหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวที่ปกติครับก็ได้แก่อะไรครับหุ้นฮอตก็ SCB นะครับนะ SCB แป๊บหนึ่งนะครับเครื่องจานแป๊บ เวลามีพวกข่าวที่มันขึ้นมาตามเอเอคุณฮอตนะก็ธนาคารไทยพาณิชย์ครับ New High นิวไฮในรอบ5เดือนนะครับ สองดีลนะครับร่วมทุนกับแอดวานนะครับหนุนโตแค่ไหนอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอ e ินฟินิทไทยนะครับอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อ e ินฟินิทไทยแล้วค้นหาข่าวกันได้เลยนะครับหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับก็ true corporation วอลุ่มเข้า11เท่าบวกไป10%นะครับ jr วอลุ่มเข้า8เท่าบวกไป6.16%ครับ lhfg นะครับนะบนะก็ไลน์แอนเฮา แบงก์ใช่ไหมครับนะวอลุ่มเข้า8.56เท่าบวกไป16.31ครับ AIE วอลุ่มเข้า8.4เท่าบวกไป10.56แล้วก็ปิดท้ายด้วย CMC ครับวอลุ่มเข้า8เท่าบวกไป10.06นะครับคุณที่มีการรีเควสครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับผมแจกรางวัลนี้เป็นรางวัลที่487นะครับแต่ถ้าเกิดน้องทุนกำลังฟังเทปนี้อยู่นะครับแล้วคุณอยากได้รางวัลที่488ไม่่ยาาาาากนนนนนนะะะคคคคครรรัับบด้้้ลงมมมมมมีอออเเเตต์์ุุณขไไปถห ก็ได้1ตัวนะครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form นะครับเข้าไป s ับมิ t ลิงก์นั้นก็ถือว่าร่วมสนุกกันที่เรียบร้อยทํา2อย่างอย่าพลาดนะ1สอบถามหุ้นที่คอมเมนต์สครับสับมิดลิงก์ที่ Google Form s. ถ้ารางวัลน,นี้เป็นของคุณก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาคุณทันทีในวันถัดไปครับผมไปดูหุ้น5ตัวแรกที่เข้ามาในวันนี้ดีกว่านะครับแล้วใครคือคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปนะครับคนที่เข้ามาคนแรกคนนั้นก็คือ ลีโอครับ YouTube ครับ2234ลีโอหมายเลข28ครับผมไปดูถัดไปครับเอ่อ uh, SMPC ครับ YouTube ครับ1564 SMPC หมายเลข4นะครับไปดูถัดไปครับ Sonic YouTube ครับ2988 Sonic 50 ไปนะครับ BGC ครับบางกอกคลาสคอนเทนเนอร์ครับ YouTube ครับ0636 BGC 83ปิดท้ายในวันนี้กันที่หุ้น p t g ปั๊มเขียว YouTube 9195 p t g หมายเลข60ครับผมโอเคผมได้เลข6ออกมานะครับผมเอา5ไปลบเหลือ1ผมจะแรนดอมแค่ครั้งเดียวนะครับนะ แดนดอมเจอคนไหนก็คนนั้นรับรางวัลเลยนะครับคนที่รัางวัลคนนั้นก็คือโซนิกครับขอแสดงควมยินดีด้วยนะครับที่สอบถามหุ้นตัวนี้เข้ามานะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ต่อไปหาคุณรอรับสายด้วยนะครับถ้าไม่รับอย่างไรขออนุญาตยกรางวัลให้กับคนถัดไปเป็น1,000บาทนะครับ โอเคครับผมเรามาเริ่มต้นนะครับวางแผนในการลงทุนกันดีกว่าครับในการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับอาจารย์ก็ r e คคอมเมนทุกท่านมาโดยตลอดเนาะว่าทุกคนควรต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพของตนเองนะครับซึ่งเทร s e ซตอัพแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ําหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันสําคัญที่สุดครับเตือนตลอดเวลาว่าดูทั้งในตัวที่เป็นฟันเดเมนทัลแล้วก็ดูทั้งในตัวที่เป็นเทคนิคอล ฟันดัมเบลทช่วยคุณได้ในการประเมินดูว่าหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับมีกําไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนมีอัพไซด์ดาวไซด์เป็นอย่างไรแล้วก็ราคาหุ้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยแพงไปหรือยังถูกไปหรือเปล่าตัวนี้ครับฟันดัมเบลทช่วยตอบคำถามคุณได้นะครับส่วนตัวเทคนิคช่วยคุณได้ในการประเมินดูจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะคุณจะเริ่มประเมินริสเ r อร์บอร์ดนะครับหรือคํานวณโพลชันไซซิงได้นะครับว่าจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับ สุดท้ายก็อย่าลืมที่บอกมาเหมือนกันตลอดก็คือว่าพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหุ้นดีจะวางแผนได้หลากหลายกว่า เมื่อคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก่งกําไรเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายนะครับแบบ DCA สุดท้ายแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนเรามีเวลาให้กับการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะก็แผนไม่เหมือนกันแต่ว่าสามารถประสบความสมําเร็จได้มันเหมือนกันนะครับนะก็1ในแฟกเตอร์ของการประเมินว่าหุ้นแนั้นดีหรือไม่ดีนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจําเป็นจะต้องใส่ใจในเรื่องของกําไรนะครับเวลาดูกําไรก็ดูแนวตั้งเทียบกันอย่างนี้นะครับกับแนวนอนเทียบกันนะครับแนวตั้งเราเรียกว่า Q on Q year แนวะนอนเร ขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งสูงขึ้นทั้งฝั่งแนนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันเอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับจากนั้นไปดูเทรนด์ของกําไรนะครับตรงขั้นบันไดที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับเราเรียกว่าเทรนด์ของกําไรนี่นะครับถ้าเทรนด์กำไรขึ้นราคาขึ้นปกติครับเทรนด์กำไรลงราคาลงก็ปกติจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กำไรลงแต่ราคาดันขึ้นครับถ้าเข้าสเงเงินขหลังเมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่าหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดครับอีกเคส นักทุนทำอะไรกับคุ้นถูกคุ้นแพงก็ไปตัดสินใจด้วยตัวของนังทุนเองนะจากนั้นก็ดูในเรื่องของการปันผลครับหุ้นดีก็ต้องมีการแจกจ่ายปันผลบ้างอย่างสม่ําเสมอเขาบอกคุณว่า ถ้าคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณนะบริเวณนี้คุณมีโอกาสรับปันผลประมาณสัก2.4เทียบกับราคาณนะปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อนะครับอย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมนะว่าเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังหรือเขายังคงแจกอยู่ใกล้ๆกล้เลทบริเวณนี้อยู่ไหมนะจากนั้นก็ไปดูในเรื่องของราคาเหมาะสมนะครับอีฟินจะมีโมเดลราคาเหมาะสมอยู่2อันที่คุณเลือกใช้ก็คือ PE กับ P/B B โมเดลนะเวลาดูนะครับนะก็ดูทรงระคัะะงความของมันนะครับนะตรงนี้เราเรียกว่าราคาเหมาะสมของหุ้ นะครับซึ่งหุ้นแต่ละตัวจะมีราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าความสามารถในการทางเงาิรของคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับตลาดจะเป็นคนตีให้เองว่าหุ้นตัวนี้ควรจะเทรดที่ P.E. ประมาณไหนบางครั้ง P.E. ดูเหมือนสูงแต่ถ้าเขายอมรับกันได้ต้นนั้นจะกลายเป็น P.E. เหมาะสมไปเองนะครับงั้น last P.E. ถ้าเกิดสูงกว่าตรง P เหมาะสมเนี่ยแปลว่าเริ่มแพงแล้วนะครับถ้า last PE ต่ํากว่าตรงทรงระคังความเรียกว่ายังคงถูกอยู่จากนั้นก็ไปดูกราฟเชคนนีเป็าปอันดับสุดท้ายเลยนะครับของถูกแนวรับคนต้องรับอยู่ของแพงแนวต้านคนต้องต้านอยู่ผิดแผ่ไปจากนี้ก็เหมือนเดิมยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงครับผมหุ้นตัวแรกที่เข้ามาในวันนี้ครับนั่นก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ครับ กำไรไตรมาส2 6 4 8, รครับ8,800กว่าล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว 8, ้8,300กวา่าล้านหุ้นธนาคารไทยบานิดก็คล้ายๆกสิกรไทยที่เราได้พูดไว้ในข่าวที่แล้วว่ากำไรเขาเริ่มดีขึ้นนะครับราคาเองก็เริ่มไม่ค่อยทำโลใหม่แล้วนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะปันผลประมาณสัก2.2%งจุดองเครับไทยพาณิชย์ครับ,ก,รบกำไรต,ตัว PE จะอยู่13เท่านะครับปีบีบีวันสัก0.88เท่านะครับนะก 0, 8, 8ถนะนะ็ถ้าเป็นหุ้นธนาคารให้ดูที่ BBB ด้วยนะครับงั้นตอนเนี้ย ถ้าพีก็จะแพงนิดนึงนะครับนะไม่ได้แพงมากแต่ว่า PBB ก็เรียกว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วต่ำบุ๊กนั่นแหละนั้นเอาจริงก็ ราคาเองก็ไม่ได้แพงเกินไปนักเอางี้แล้วกันนะครับนะแนวรับของคู่สมมาตรก็ให้ไว้ตรงนี้นะครับนะขึ้นไปทำหายสูดบริเวณนี้แล้วก็ไหลลงกลับมาที่เดิมน,ะนี่ก็แม่นยําเลยตอนนี้กลับมาทำหายที่เดิมอีกแล้วนะครับนั้นตอนนี้เปิดแกลบแล้วนะครับห้ามกลับมาปิดต่ากว่าโซนตรงกลางครับ106คือแนวะรับสาคัญในรอบนี้ห้ามปิดต่ํากว่าราคานี้สลหรับหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อที่จะจําตัวเองไว้เล่นโซนถ,ถัดไป106ห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับทั้งหลายทั้งปวงครับไฮเดิมโรเดิมในอดีตสาาามมรรรถระเินนนนกกอบบแแแววัต้้้ไดล็ เทมเพลตพวกนี้อาจารย์แจกให้ทั้งหมดสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับงั้นสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยนะครับจะเห็นแนวต่างๆแล้วคุณไปตีเทรนเพิ่มไปตีพิโบเพิ่ม สุดท้ายแล้วจะคุณนะครับแต่คุณจะเห็นแผนนะครับของคู่สมมาตรอยู่ข้างในนะครับต่อไปไปดูหุ้นทรูครับไตรมาสสองครับขาดทุน298ล้านครับเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นของเดิมกําไรพันสองกว่าล้านนะครับหุ้นทรูเองก็เรียกได้ว่าสามไตรมาสล่าสุดเนี่ยกำไรก็ดรอปล่วงลงนะครับนะในช่วงโควิดที่ผ่านมาตรงนี้นะจริงๆก็ล่วงลงมาหลายไตรมาสเหมือนกันกราฟเนี่ยอยู่เป็นเรียกไซด์เวย์นะครับนะทำท่าจะทำไฮด้วยนะครับนะจริงๆแล้วกลุ่ม ICT ค่อนข้างที่จะ เอาเพอร์ฟอร์มทั้งกลุ่มตอนนี้ลาศีจับนะครับกลุ่ม i t t นะครับนะหลังจากที่อิเล็กตรอนสตีลเขานาล่วงหน้าไปตอนนี้ราศีเริ่มมาเฉิดฉายในกลุ่ม ICT แล้วแล้วเราก็ถ้าใครฟังเทประหว่างวีคลี่เนี่ยเราจะมีบอกว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยกำลังมาอะไรอย่างนั้นถ้าคุณรู้คุณจะรู้ว่าเราเอา ICT เนี่ยเข้ามาในพอร์ตเนี่ยน่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับนะแนะนำไอไ t ทีทั้งกลุ่มเป็นเดือนแล้วนะครับนั้นก็ยินดีด้วยนะครับนะปันผลก็มาสัก2%นะครับนะ หุ้นตัวนี้ PE จะอยู่ที่ออยังดูไม่ได้นะครับยังล้างขาดทุนได้ไม่หมดนะครับ P/BV มันสักหนึ่งเท่ากว่า,วาของบุ๊คนะ้นหนึ่งจุนะครับการที่นี่เข้าไซเวทโซนแบบนี้นะครับคู่สมมาตรนะครับก็ตอนอื่นก็ลงมาที่แนวรับตรงนี้นะก็กลับมาไซด์เวทตรงนี้ก่อนก่อนนั้นนั่นเคยพยายจะขึ้นไปตรงเนี้ยก็ไม่ผ่านงั้นเนี้ยเบรกแล้วนะครับอันนี้เป็นการเบรกเอาขึ้นมาเล่นกรอบบนและสั้นๆอยากลับมาปิดต่ำกว่า3ามบาทสสลึงแล้วกันสหรับหุ้น True Corporation นะครับก็ เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวนะไปต่อที่หุ้น JR ครับไตรามาส264อยู่ที่69ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้54ล้านในแนวนอนนะเป็นหุ้นที่เพิ่งจะเข้ามาไม่นานก็เลยยังดูพวกเอ่เทลลิง EPS ยังไม่ค่อยได้นะครับปันผลน้ำมันสัก0.8หุ้นตัวนี้ PE จะอยู่ที่ประมาณสัก32เท่านะครับก็ถามว่าแพงไหมนะครับถ้าเราดูจากตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยเขาก็ไม่แพงหรอเขาเล่นกันมาถ้า70เท่ายัางได้เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานเนาะ ก็ยังหา PE ที่ยังเหมาะสมยังยากอยู่นะครับแต่ว่า32เท่าถ้าดูจากเทียบกันเนี่ยถือว่าไม่แพงนะถ้านับจากวันเข้าตลาดมาการที่นิ้เเองก็ไหลลงมาที่โซนแนวรับที่ให้ไวพอดีเป๊ะเลยนะครับงั้นก็อย่างที่ผมบอกแหละนะครับใครมีเทมเพลตนี้ก็ยินดีด้วยเพราะว่าไหลลงมาที่โซนคู่สมมาตรเบาทสิต่างกับ6บาท90แล้วราคาเริ่มตีครับจากตรงคู่บริเวณคู่สมมาตรที่ให้ไวนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับห้ามหลุด7บาทกับ6บาท90สครับสำหรับหุ้น JR นะ ไปต่อกันที่หุ้น LH นะครับ Financial Group นะครับอยู่ในกลุ่มแบงก์นะกำไรไต่มา264นะครับอยู่ที่477ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้500ล้านนะครับหุ้นธนาคารตัวนี้ก็เรียกว่าลดลงนะครับนะมาหลายไต่มาติดนะครับแต่ว่าราคาไม่ใช่เลยราคาวิ่งไปเรื่อยเลยนะครับปันผล้ํามันสัก2.8%หุ้นตัวนี้ PE จะอยู่ที่ราวๆสัก19เท่าบริเวณนี้นะครับก็เริ่มแพงระดับหนึ่ p b b ก็ประมาณสัก0.9เท่าก็ต่ำบุกอยู่นะครับนะก็พิจารณาล้วกันนะครับอ่ากำไรไม่มาแต่ถ้าเกิดเทียบกับบุกเทียบกับสินทรัพย์ก็ไม่แพงนะครับนะแนวรับรับอยู่แนวต้านต้านอยู่แนวต้านต้านอยู่เบรกแล้วไปเล่นกรอบหม่ด้านบนนะครับก็เป๊ะตามคู่สมมาตรนะครับขึ้นชนด้านบนละนะครับตอนนี้ก็บริเวณแนวรับที่ให้ไว้ก็ประมาณสักบาท50กับบาท39สโซนบริเวณนี้เป็นแนวรับหลักนะอ่ก็ถ้าทะลุบาท62 นะครับกับบาท68ได้ก็ไปเล่นโซนเลเวลถัดไปสำหรับหุ้น l h Financial Group นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะไปต่อที่ AIE ครับวอลุ่มเออท่าดีครับกำไรไตรมาส264 76ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้48ล้านเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่กำไรค่อนข้างเติบโตดีมาก นในช่วงหลังแม้จะมีบางไตรมาสดอปลงแต่ก็แก้เกมคืนได้ยอย่างรวดเร็วราคาวิ่งสอดคล้องไปกับทิศทางของกําไรนะครับนะตอนที่กําไรลดลงเขาก็ดอปลงจริงๆพอกําไรเขากลับมาเขาก็ฟื้นเลยนะครับนะหุ้นตัวนี้เล่นตามกําไรเป๊ะๆนะครับนะปันผลที่3.4%นะครับหุ้นตัวนี้ PE จะอยู่ที่ราวๆสัก16เท่านะครับถาวแพงไหมไม่แพงครับเหมาะสมก็คือไม่เกิน20เท่าสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับของเดิมเป็นยังไงบ้าง นะครับเคยทะลุคู่สมมาตรไปแล้วรับไม่อยู่แน่นอนครับต้องพักฐานลงมาก่อนรับอยู่รับอยู่รับอยู่เอา้าหลุดมาเล่นข้างล่างใหม่รับอยู่รับอยู่เอา้าหลุดนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับคือทิกเกอร์พอยต์นะครับนะใครใช้คู่สมมาตรเป็นจะรู้เลยคู่สมมาตรเนี่ยหลุดแล้วห้ามตีกลับ ถ้าตีกลับขึ้นมาได้จะกลายเป็นไซคลรอบใหม่ของเขานะครับงั้นตรงนี้นะครับเราเรียกว่าไซคลรอบใหม่ของ AIE นะครับแล้วก็เกิดสัญญ,ญ,ญาณย่อลงมาแล้วดิดกลับขึ้นต่องั้นแน่นอนสุดครับรูปนี้นะครับถ้าทำ higher high ด้วยก็จะกลายเป็นเวฟบ3ที่หลายคนรอคอยงั้นอันี้ก็บาท27กับบาท32คือแนวะรับสำคัญในรอบนี้สำหรับหุ้น AIE นะครับก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับ CMC ครับนะก็เจ้าพญามหานครนะครับนะกำไรแตรมาส2 6 4 3 8ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้1ล้านกว่ากว่าหุ้น CMC กำไรช่วงหลังเติบโตแรงมากนะครับนะแล้วก็เติบโตได้แบบว่ากระโดดเลยนะครับนะราคาก็เริ่มกระโดดเหมือนกันนะครับนะปันผลหุ้นนี้เป็นไงบ้างนะครับเอ่อจะอยู่ที่อ่นะครับม่ค่อยปันผลเท่าไหร่นะครับนะก็ PE อยู่ที่12เท่านะครับก็แพงไหมก็ไม่แพงเท่าไหร่นะ ประมาณสักเเท่า10เท่าเป็น P ปกติของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในตัวพวก property ส่วนมากจะเล่น P กันต่ำๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี้เป็นอยู่ใน MAI นะอ่าคราวนี้ตัวเนี้ยน่าต้องปรับแล้วแหละนะครับคูปสมมาตรเดิมมันตีไว้นานมากแล้วนะครับเรามาตีใหม่เลยแล้วกันนะหุ้นตัวนี้นะครับคูปสมมาตรก็หาไม่ยากเท่าไหร่ นี้เลยนะครับ うん。嗯 ตรงนี้สองนะครับแล้วก็300ร้อาตรงนี้นะครับที่เริ่มเป็นคู่สมมาตร โอเคโลบริเวณนี้นะครับนะแล้วก็โลบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไปที่ทีด้านบนสุดเลยตรงนี้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับพอจะจับคู่สมมารรได้แล้วเนาะโอเคตรงนี้นะครับอืมอ่ะ ตอนนี้นะครับนะราคานะครับเคยขึ้นเบรกเอาขึ้นไปแล้วนะครับนะแล้วก็ลงมาสัญญาณโทรแบ็กอย่างนี้ไม่หลุดนะครับโทรแบ็กวิ่งขึ้นต่อไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะครับเพิ่งจะผ่านวันนี้นะครับนะเอาจริงก็เพิ่งจะผ่านวันนี้แหละนะครับงั้นก็นี่ครับ คือนรับรอบใหม่ของคู่สมมาตรในการจะแกว่งตัวไปเล่นโซนด้านบนนะครับบาท63บาท53คือแนรับสำคัญรอบนี้ของหุ้น CMC ในการที่จะโปรเจกต์ขึ้นไปเล่นถัดไปแนวนี้ต้องห้ามหลุดนะครับสรับหุ้นตัวนี้นะก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันสำหรับหุ้น CMC แล้วกันนะครับนะโอเคครับไปต่อกันที่หุ้น l e o นะครับนะ l e o เป็นไงบ้างอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มโลจิสติกเห็นว่าโลจิสติกหลายตัวช่วงหลังอ่ะไม่ใช่ใน,นกลุ่มเดินเรือเนาะอ่ะ l e o เป็นไงบ้างครับ กลุ่มเรือนี่ลงกันระเนระนาดช่วงหนึ่งนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างลีโอก็ไตรามาส264อยู่ที่42ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไวนะ้ย่ล้านเนาะเป็นหุ้นที่ในดูกำไรค่อนข้างจะเติบโตดีนะครับแต่ว่าด้วยความที่เข้าตลาดมาไม่นานเราอาจจะยังไม่เห็น4ไตรามาสย้อนหลังก็ยังอาจจะดูอะไรมากไม่ได้แต่ว่าราคาเขาก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแหละหุ้นตัวนี้นะปันผลน้ำมันซัก0.6%เเครับพ e ของเขาามสเท่านะครับก็ไม่แพงเป็นรับ กราฟทนข้อของรีโอจะเป็นในกรอบไซเวย์นะครับเบรกขึ้นแนวรับรับอยู่แนวต้านนะครับลงมาเล่นสลับกรอบแนวรับแนวต้านตามทรงคู่สมมาตรประมาณนี้แล้วกันนะครับงั้นก็ตอนนี้ถ้าจะเบรกเอาก็ต้องนุ่นครับ12.3ถึง 12. 12.5เป็นแนวต้านสำคัญรอบนี้ของเขานะส่วนแนวรับก็นี่ครับ1 0บบาทจถึง10บาท40ตังค์นะงั้นก็เวี่ยงในกรอบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันสลับหุ้นรีโอนะครับก็อเอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับ ไปต่อกันที่หุ้น SMPC นะครับ SMPC <c oughs> ครับประกาศกำไร,รออกมานะตัวไตรมาส2ปี64ครับจะอยู่ที่จะอยู่ที่7 1 7 4ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้182ล้านก็เรียกว่ากำไร,รเนี่ยดรอปลงมา2ไตรมาสติดติดแล้วนะครับสำหรับหุ้น SMPC เนาะ แต่ว่าราคาไม่ลงนะราคานี้ไปเรื่อยเลยนะแต่เบรกหรอยังเนี่ยปันผลก็มาสัก6%เซเลยนะครับนะ P12 เท่านะครับก็ไม่แพงนะครับเป็นพีกลางๆนะครับนะกำไรดอปลงจริงครับแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยด้วยความที่เขาเล่นกันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะทำให้ถึงแม้ว่ากำไรจะดอปลงเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงครับนะชนกู้สมารถไม่ผ่านก็ลงมาเล่นแนวรับนะครับอันนี้ออกไปได้เลยนะครับนะมันเหวียงกันกรอบแคบแค ดูเป็นทรงกว้างๆางนี้ไปไเห็นไหมครับนะจะเบรกเอาได้ก็นี่ครับ12.5ถึง13.4ตัวนี้ถึงจะเรียวกว่าเบรกเอาคู่สมมาตรแล้วไปเล่นโซนถัดไปประมาณนี้แล้วกันนะสั้นๆอย่าย้อนกลับมาปิดต่ํากว่า12.5ครับเพราะว่าคู่สมมาตรเนี่ยขึ้นมายืนแล้วต้องรักษาไว้ให้ได้นะครับแค่ขึ้นมายืนนี่ก็แปลว่าคุณต้องมีความพร้อมนะวอลุ่มฉลังก็แน่นอยู่นะครับงั้น12.5สั้นๆอย่ากลับมาปิดต่ากว่าตรงนี้สําหรับหุ้น SMC p นะครับ ไปต่อกันที่หุ้นตัวถัดไปเลยก็คือโซนิกนะคนได้รางวัลในวันนี้ด้วยนะครับโซนิกโซนิกเป็นยังไงบ้างครับโซนิก <c oughs> ครับกำไรไตรมาส2ปี64ครับจะอยู่ที่41ล้านครับเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่ทั้งไว้6ล้านนะหุ้นตัวนี้ก็เรียกว่ากำไรยังคงเติบโตดีเหมือนเดิมนะครับนะก็ กำไรค่อนข้างดีแล้วก่อนหน้าก็วิ่งดีด้วยหุ้นตัวนี้นะครับช่วงหลังก็มีการพักลงมาบ้างแต่ว่าพักแบบออกข้างนะไม่ได้ออกแรงมากด้วยความที่กำไรดีมากๆเนี่ยลงมาก็มีแต่คนอยากจะได้อยู่ปันผลเนืมาสัก1%นครับหุ้นตัวนี้พ e จะอยู่ที่22เท่านะครับก็ถือว่าเป็นพแพงระดับหนึ่งะเหมาะสมประมาณสัก1 6 1 7เท่านะครับแม้ว่ากำไรจะดีก็ตามแต่ว่าก่อนหน้าราคาวิ่งขึ้นดีกว่านะครับสังเกตดูคู่สมมาตรต่างๆนะครับเบรกแล้วก็ชนไม่ผ่านนะครับรับรับอยู่ไม่ผ่าน ผ่านแล้วทะลุขึ้นไปใหม่เหมือนเดิมครับคู่สมมาตรนะทะลุแล้วแล้วคุณรับไม่อยู่ก็เตรียมตัวลงมาเล่นโซนล่างนะครับเห็นไหมมันก็จะลงมาเล่นกรอบของเราเนี่ยตึ้งตึ้งนะครับเดี๋ยวก็ตึ้งอีกนะครับงั้นเห็นไหมสี่บาท4ี่บาทแปดสิบกับสี่บาทเก้าสิเนี่ยคือโซนแนวรับสำคัญรอบเนี้ยของโซนอีกนะครับนะก็เอาจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะอย่าหลุดถ้าหลุดอาจจะลงมาเว้นเล่นกรอบล่างอีกนะครับนะไปต่อกันที่หุ้น BGC ครับบังกร์กลาสคอนเทนเนอร์นะครับ บี c ครับประกาศกำไรออกมาครับตัวไตรามาสสปี64เนี่ยจะอยู่ที่128ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้79ล้านนะเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่กำไรค่อนข้างจะเติบโตดีในช่วง2ไตรามาสล่าสุดตรงนี้แล้วก็ทำ New High ด้วยนะครับนะแต่ว่าราคายังไม่ไปไหนเท่าไหร่ยังวิ่งออกข้างเป็นหลักนะครับปันผลประมาณสัก4%ครับ คุนตัวนี้ PE 13เท่าเป็น p เหมาะสมนะครับก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับเป็นราคากลางๆกราฟทีนี่เขาก็มีอาการแบบผันผลแแปลกไม่รู้ตัวนี้เป็นเขาแจกปันผลหรือเปล่านะตอนนั้นที่เราวงไว้ให้นะครับก็อยู่ดีๆก็ล่วงวุบลงมานะครับแล้วก็ไซด์เวย์ยาวเลยนะครับนะอันนี้น่าต้องปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะคุณสมมาตรเนี่ยมันผิดกันมา2ครั้งติดติดละนั่นแปลว่าแนวนี้ไม่น่าใช่แล้วครับนะแนวตรงเนี้ยนะครับไม่น่าใช่ละนะครับอาต้องตีใหม่เดี๋ยวขอตีใหม่เลยแล้วกันนะครับ คู่สมมาคุณตันี้อยู่ตรงนหนโอ้โหเป็นทรงที่เป็นทรงที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับนะอืมประมาณนี้นะครับ 嗯、mm.，OK。 อืมกำลังคิดว่าผู้สมมาตรเดิมน่าจะไม่ใช่นะครับแป๊บหนึ่งนะ โอเคนะครับวางแบบนี้ดีกว่านะครับน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่ากรอบค่อนข้างที่จะกว้างเหลือเกินนะแล้วแนวฟิโบก็ไม่ได้ตรงมากมายนะครับในเมื่อมไม่ตรงมากมายก็ไม่จะเป็นต้องใช้ครับนะไม่ต้องไปฝืนใช้มันบางทีมันไม่ตรงก็ไม่ต้องไม่ต้องไปหาให้มันตรงให้ได้นะถ้าหาไม่เจอก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรก็ดูตามทฤษฎีของดาวไปอันนี้ก็ง่ายดีนะครับนะก็ สามเส้นตัวนี้เรียกว่า3เส้นแบ่งวงเป็นตั้มกึ่งกลางนะครับนะทะลุข้างไหนฝั่งนั้นจะได้เปรียบนะครับงั้นการทะลุเด่นด้านบนอย่างเงี้ยก็ฝั่งขึ้นจะได้เปรียบนะครับตสั้นเนี่ยพยายามนะครับอย่าย้อนกลับมาต่ํากว่า10บาทแล้วกัน10บาทจะเป็นจุดหมุนนะครับหรือคุณใช้ตั้งล่างนี่ก็ได้นะ9บาท9บาท20ตังก็ได้ก็เป็นจุดแนวรับสําคัญเหมือนกันนะครับนะงั้น10บาทถึง9บาท10ตังตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญในรอบนี้สาหรับหุ้น bjc นะครับในการที่จะโปรเจกต์ไปเล่นรัับ้นนตวีะค ไปต่อกันที่ตัวสุดท้ายของวันนี้ครับปั๊มเขียว p d g ครับผมพีดีครับประกาศกํำไรออกมาครับไตรมาส2ปี64เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับหุ้นตัวนี้นะไตรมาส2ปี64จะอยู่ที่497ล้านครับลดลงจากของเดอมที่เคยทำไว้509ล้านนะเป็นหุ้นที่เรียวกว่ากำไรดีมาโดยตลอดที่ผ่านมาแล้วก็ เป็นหุ้นที่ราคาไม่วิ่งด้วยนะครับตอนกําไรดีนะแต่ว่าตอนกําไรแย่นะครับนะพอดอกปุ๊บวิ่งเลยอันนี้ก็ไม่รู้ไปเรียนอะไรมาแต่ว่าพอไอตอนดีๆไม่สนใจแต่ไอตอนแย่ๆเนี่ยอยากได้กันใหญ่เลยนะครับนะปันผลก็2.7%ุนะครับหุ้นตัวนี้นะครับ P13 เท่าก็ไม่แพงนะครับนะที่เพราะที่ไม่แพงเพราะที่ผ่านมากําไรเขาดีมาตลอดแล้วราคาไม่วิ่งเลยกันว่าจริงๆแล้วเขาเป็นราคาที่ถูกสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาในรอบ7ปีเลยก็ว่าได้นะครับที่ผ่านมาเล่นกัน ไปเล่นระดับ40กว่าเท่ายัางได้เลยสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับแล้วของเดิมเราให้เอาไว้ว่าแนวรับสีแดงเนี่ยห้ามหลุดนะครับแล้วก็ลงมาบริเวณนี้จริงๆนะครับแล้วก็ตีกลับขึ้นมาได้นะครับงั้นก็แถวบริเวณนี้แหละนะครับประมาณสัก15บาท50เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญของหุ้น p d g นะครับนะถ้าทะลุ20บาทขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็นไซเคิลรอบใหม่ของเขาแบบจริงจัง้วทีหนึ่งนะครับนะก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับโอเค สรุปภาพรวมของเซตอินเดซ์ในวันนี้กันดีกว่าเราจะไม่เจอกันหลายวันเลยเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดด้วยนะครับงั้นก็ตอนเนี้ยนะครับนะก็หลายคนคงอยากซื้อและหลายคนคงมีความกังวลว่าซื้อราคาไหนจะดีอ่าไม่ต้องกังวลครับนะซื้อไปนะครับนะเขาเกณฑ์ซื้อก็ซื้อไปนะครับนะแล้วก็ เราไม่ได้ซื้อครบไปทีเดียวนะครับค่อยๆทยอยซื้อเดี๋ยวเราจะของครบก็ต่อเมื่อยืนยันเป็นภาพขาขึ้นในรอบใหม่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ง่ายหรอกที่จะให้ที่จะให้ทุกคนยืนยันเป็นขาขึ้นเพราะว่าตอนนี้ตลาดต่างประเทศมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดีมากอะไรนะครับนาะแล้วหยุด3วันก็อันตรายค่อนข้างสูงด้วยนะครับหนาะงั้นก็ถ้าใครซื้อแล้วก็ย่อลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็ยังมีอีกหลายไม้ให้คุณเลือกเก็บนะครับประมาณนี้แล้วกันนะก็ 1625พุ่งนี้นะครับจะจบภาพขาลงหรือจบภาพการพักฐานนะครับนะ1625เนาะแต่ยังไม่ยืนยันภาพขาขึ้นนะครับภาพขาขึ้นเดี๋ยวไปรอก่อนคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเกิดขึ้นในวันพุ่งนี้ได้นะครับแต่สำหรับภาพขาขึ้นแต่ลากัดแต่ถ้าเกิดจบภาพขาลงก็ไม่แน่นะครับนะแต่ถ้าพุ่งนี้นะครับนะไม่ทะลุ1625นะครับแล้วหยุด3วันด้วยนะครับก็ได้ลุ้นนะครับ3วันเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ลุ้นเลยว่าเปิดมาวันจันทร์น่าจะน่าจะมีปัญหาว่าชาวบ้านเขายังลงกันอยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะเอา พบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ